แล้วก็ไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกครับท่านผู้ชมครับจากศาสตราจารย์มานพิทักษ์พากรกท่านเป็นคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลือด้านการแพทย์แม่นยําท่านให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจออกมาเป็นข้อๆเลยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับข้อแรกท่านบอกนะครับว่าอยากให้อ่านเรื่องนี้เลยใช่อยากให้อ่านเรื่องของเพจสู้ดีวะก็คือ คุณหมอมานพบอกว่าทุกคนมีเวลาจํากัดมากน้อยต่างกันใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่าให้มีคุณค่าให้มีความหมายมแต่ประเด็นสําคัญคุณหมอมานพท่านบอกว่าเน้นตรงนี้อีกที PM 2.5คือสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งของมะเร็งปอดในคนไม่ส่บ,บุรหรี่ฤดูนี้เปิดเครื่องฟอกไปรัวๆนะครับกดให้ต่ํากว่า10ต่ากว่า5ยิ่งดีอย่าใช้ปอดเราเป็นไส้กรองอากาศครับฟังดีด แล้วคนที่สงสัยใช้ปอดเป็นไส้กรองอากาศใช่ค่ะูชมคคุณหมอท่านบอกด้วยว่าคนที่สงสัยว่า PM 2.5สัมพันธ์กับมะเร็งปอดยังไงให้อ่านทวิตของคุณหมอนะคะนี่คือมันมีงานวิจัยค่ะที่นำเสนอในเอส o โ0 2 2 2ทีมนักวิจัยจากสหราชอาณาจักรพบกลไกที่ทำให้ PM 2.5ก่อมะเร็งปอดโดยเฉพาะในคนไม่สูบบุหรี่คือปอดของเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์ของยีน e g f r และ k r a s มีการกลายพันุ์นิดหน่อยอยู่ละเป็นทุนเดิมทีนี้พอหายใจเ p m อา PM 2.5เข้าไปมันไปกระตุ้นเซลล์ที่มียีนเนี้ยให้แปลงร่างเป็นมะเร็งหรือเป็น c a n c e เต็มเซลล์ได้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาชัดๆตนูนค่ะนี่เป็นงานศึกษาอยู่ใช่ไหมงานวิจัย เอสโม2 0 2 2ทีมนักวิจัยสหราชาอาณาจักรพบกลไกที่ทําให้ PM 2.5ก่อมะเร็งปอดโดยเฉพาะในคนไม่สุบุรีคือปอดของเรามีการกลายพันธุ์ของยีน e g f r และ k r a s นิดหน่อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพรว่าทุกคนเนี่ยมีการก่อนปอดกลายพันธุ์อยู่มีอยู่แล้วคะ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่พอเราหายใจเอา PM 2.5เข้าไปไอ้เจ้าเซลล์ที่มียีนกลายพันธุ์นิดหน่อยเนี่ย มันสามารถแปลงร่างกลายเป็นแค n นเซอร์สเต็มเซลล์หรือกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้เลยค่ะโอ้โหท่านผู้ชมพีเอม2.5ก็คือมันเข้าไปกระตุ้นเลยอ่ะใช่ค่ะให้กลายเป็นมะเร็งปอดถ้าฟังจากงานนี้นะอาจารย์มานพิษทักากรท่านผู้ชมฮะผมก็ต้องไปดูข้อมูลจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นวันรับผิดชอบของประเทศนี้มีข้อมูลน่าสนใจครับท่านผู้ชมะัะ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้เปิดเผยข้อมูลเอาอย่างนี้ประเทศไทยนะผู้ป่วยมะเร็งปอดใหม่พบทุกวันเนี่ยเฉลีย่ยปีละ17,222รายเฉลีย่ยวันหนึ่งเราจะพบผู้ป่วยใหม่เป็นมะเร็งปอด47คนค7่ะ47คนดูดีๆในจำนวนนี้เนี่ยผู้ป่วยใหม่นะ หมื่นเจ็ดเนี่ยแบ่งเป็นเพศชายเพศชายมากกว่าค่ะหนึ่งหมื่นกว่ารายส่วนเพศหญิงหกพันกว่ารายและในปีหนึ่งเราเสียชีวิตหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบหกรายค่ะ,ะเฉลีย่ยสี่สิบรายต่อวันผมคิดอย่างนี้ได้ไหมทุกวันเฉลี่ยนะค่ะพบมะเร็งปอดใหม่สี่สิบเจ็ดทุกวันมีคนตายจากมะเร็งปอดสี่สิบโอกาสรอดน้อยมากอถ้าฟังอย่างนี้ ท่านผู้ชมครกรมการแพทย์ยังบอกต่อไปนะว่า,าเร็งปอดในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมะเร็งปอดเนี่ยอันดับต้นๆของโลกในประเทศไทยเนี่ยข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมการแพทย์ระบุว่าอย่างไงตูนระบุเลยนะครับว่าประเทศไทย มะเร็งปอดถือเป็น1ใน5ของมะเร็งที่พบบ่อยพบมากเป็นอันดับที่2ในเพศชายและอันดับที่หในเพศหญิงค่ะแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของมะเร็งปอดก,ก็คือแน่นอนการสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือ2องกับอีกอย่างก็คือการสัมผัสสารก่อมะเร็งก็มียกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นแร่ใยห,หินรังสีควันทูบ ควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ค่ะคู้มือการสถาบันมะเร็งแห่งชาติบอกปัญหาใหญ่ของผู้ป่วยมะเร็งปอดก็คือไม่มีอาการนะคะช่วงแรกเลยมันจะไม่มีอาการแต่พอโรคดําเนินไปมากขึ้นก็จะเริ่มมีอาการละแต่อาการมันก็มักจะไม่จาเพาะอีกนั่นหมายความว่า,ามันดูไม่ออกใช่มันไม่ชัดเจนว่านี่คือมะเร็งปอดนะคะต่อให้มีอาการแล้วก็ตามก็เลยทําให้การวินิจฉัยเนี่ยมันจะล่าช้า แน่นอนว่าพอวินิจฉัยล่าช้าก็จะส่งผลว่าระยะของโรคตอนที่ไปตรวจพบแล้วอะ่ะมันจะเป็นระยะที่ลุกลามหรือระยะที่แพร่กระจายไปมากโอกาสที่รักษาหายจากโรคก็เลยน้อยพอะจะมีสัญญาณเตือนไหมมีบ้างนะคะอย่างเช่นอาการไอเรื้อรังมากกว่า1เดือนไอมีเสมหะปนเลือดหายใจลําบากเหนื่อยหอบง่ายกว่าปกติเจ็บแน่นหน้าอกอ่อนเพลียท่านผอ,อสถาบันมะเร็งก็บอกเลยว่าใครที่มีอาการตามเนี้ยที่ตูนไล่มาเนี่ยนะคะ ขอให้ท่านไปพบแพทย์เลยอาและทการกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสถาบันบริหารแห่งชาติแนะนําว่ากลมเสี่ยงกรมเสี่ยงคือมีสัญญาณมีอาการกลับรวมถึงสบรีจัดค่ะท่านผู้ชมให้ไปเอกซเร,รย์ปอดปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นประจำอันนี้เป็นคําแนะนําำแต่ถ้าไปฟังจากคุณหมอมานูลีเฉวงวงจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ท่านเป็นผู้เช,ชี่ยวชาญด้าระบบทางเดินหายใจก็เกี่ยวกับปอดอย่างแน่นอนถูกไหมท่านบอกนะ ไอาการเอ็กซเรย์ปอดมันไม่พอหรอกเพราะมันดูไม่ออกแล้วก็บอกข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าคนไทยเนี่ยที่สามารถจะตรวจพบมะเร็งปอดระยะแรกและจะได้แก้ทันไม่มให้มันลุกลามแค่20%ใช่ค่ะส่วนใหญ่คือ60%เจอเมื่อมันลามระยะสุดท้ายแล้วคือไม่มีโอกาสน้อยหรือโอกาสน้อยมากที่จะแก้แล้วใคุณหมอมาดูว่าไงเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี่คุณหมอก็แนะนานะคะว่าคือมันมัน เจอตอนแรกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยมีอะค่ะดังนั้นคําแนะนํานะคะอย่างที่พิยุทธ์บอกเลยก็คือว่าเอ็กซเรย์อาจจะไม่พอแนะนําว่าการตรวจมะเร็งปอดที่ดีที่สุดคือใช้เครื่อง TC สแกนใครควรไปตรวจกลุ่มเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะคนสูบบุหรี่คนที่สุดดมควันทูบก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือคนในครอบครัวที่มีประวัติป่วยด้วยมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองแนะนําให้ไปท c สแกนทุกปีสถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งปอดในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์บอก กระทรวงสาธารณสุขจะบอกว่ามะเร็งปอดเป็นสาเหตุคนเสียอันดับสองรองจากมะเร็งตับแต่ถ้าเป็นข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนมะเร็งปอดอันดับหนึ่งมานานแล้วไม่ใช่มะเร็งตับปอดนี่แหละอันดับหนึ่งซึ่งมาสอดคล้องกับข้อมูลของโลกที่มะเร็งปอดเป็นอันดับหนึ่งคือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอระยะต้นเนี่ยประมาณแค่2ี่สิเอร์เนนั่นเองเระยะสุดท้ายเนี่ยประมาณกับ 60%แล้วคนที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก็กลุ่มไหนบ้างพวกที่สูบบุหรี่นะพวกที่อายุ50ปีขึ้นไปนะพวกที่ได้บุหรีม่มือสองหรือก็ไปสูดควันที่มีมเร็งเช่นควันทูบควันไฟที่เราหุม้มเตาพวกเนี้ยนะนที่มีโรคประจําตัวโรคปอดโรคถุงลมโป่งพองโรคทางปื้นในปอดพวกนี้ต้องมาเช็คอัพ เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งทั้งหมดไม่ว่าผู้ชายและผู้หญิงแต่ในโรงพยาบาลวิชัย,ยุจิตโรงพยาบาละะเอกชนเนี่ยเราเจอมะเร็งอปอดอันดับหนึ่งมาตั้งนานแล้วเหมือนกับประเทศที่ทจเจริญแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นคุณอุป,ปการของคุณหมอวั28ย28ปีคุณหมอกฤีไทยที่ท่านออกมาบอกเปิดประโยชน์มากมายกับสังคมท่านผู้ชมเราต้องตื่นตัวกับเรื่องนี้จริงๆเพราะย้อนไปดูฟิล์มเอฟซาร์ปอดของคุณหมอสิ 2 0 <2019 S> 1 9ตูนปกติเลยอพอ2 2 2ปอดข้างขวาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วยังลามมาที่ปอดข้างซ้ายเป็นจุดๆอีกหลายจุดเราไม่มีอาการอะไรเลยคือไออย่างเดียวสองเดือนเท่านั้นเองลามไปที่สมองแล้วก่อนจะไปเอกเรล์ครั้งหลังที่พบหายไปครึ่งหนึ่งข้างขวายังออกกำลังกายปกติม,มันเป็นเรื่องที่น่า